สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็จะเป็นคลิปสั้นๆตอบคำถามยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งนะคะจากช่องหนึ่งนะคะซึ่งเขาก็ได้เข้ามาดูคลิปนี้นะคะซึ่งคลิปนี้ก็จะให้ดูหน้าตาแถบสีฟ้าก่อนที่จะได้รับพินนัมเบอร์นะคะเขาก็จะมีแถบสีฟ้าส่งมาบอกในหน้า YT นี่แหละค่ะแล้วก็ในอีเมลนะคะวิธีใส่พินนัมเบอร์ใส่ยังไงก็คือคลิปนี้นะคะแล้วทีนี้นะคะตอนนั้นนะคะก็คือจะตั้งค่าAdsense ก็ต้องไปที่ Google Adsenseนะคะแต่ทุกวันนี้นะคะก็คือต้องมาหลังบ้านนะคะมาที่ YT ใครที่ทำ YouTube ก็รู้นะคะว่า YT เราก็เรียกว่า YouTube Studio YT หรือว่าหลังบ้านนะคะแล้วเจ้าของช่องนี้นะคะเขาก็เข้าไปที่Home Google Adsenseนะคะเขาก็ไม่ได้เจอแถบสีฟ้านะคะเขาจะเจอแถบสีอะไรล่ะแล้วทีนี้บอกว่าเขายังไม่ได้เชื่อมต่อกับเขายังไม่ได้เชื่อมต่อบัญชี Adsenseนะคะทีนี้การเชื่อมต่อกับบัญชี Adsenseนะคะก็คือเราจะต้องมาหลังบ้านนี่แหละค่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าบ้านก่อนนะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ทำหรือว่าเพิ่งเริ่มทำนะคะนี่คือหน้าบ้านนะคะหลังบ้านที่เขาเรียกหลังบ้าน YT Studio ก็คือ YouTube Studio นะคะตรงนี้นะคะคลิกเข้าไปนะคะเพื่อที่จะตั้งบัญชีAdsenseนะคะแล้วก็พอมาถึงหน้านี้นะคะเราก็ไปที่มีรูปเงินนี่แหละค่ะรูปเหรียญของ US เนี่ยนะคะไปที่การสร้างรายได้นะคะให้คลิกที่นี้นะคะการสร้างรายได้แล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะให้คลิกตรงที่การสนับสนุนครีเอเตอร์นะคะเราก็จะมาเจอหน้านี้แล้วให้กดลูกศรอันนี้นะคะเห็นไหมคะลูกศรตัวนี้นะคะเพื่อเลื่อนหาว่าเราจะดูข้อมูลจากตรงไหนนะคะคลิกไปก็จะเจอสร้างรายได้ด้วยโปรแกรม Partner YouTube นะคะให้กดคลิกเลยนะคะแล้วก็โปรแกรม Partner YouTube สร้างรายได้บน YouTube นะคะเรามากดตรงที่รับเงินนะคะเราจะรับเงินยังไงนะคะก็คือการสร้างบัญชี AdSense นั่นแหละค่ะคลิกนะคะพอคลิกเสร็จนะคะก็จะมาตรงที่นะคะนี่นะคะตั้งค่าบัญชี AdSense เพื่อรับเงินจาก YouTube คลิกเลยค่ะคลิกมาถึงตรงนี้นะคะก็จะมีให้อ่านนะคะเข้ามาอ่านนะคะทีนี้นะคะสำคัญข้อกำหนดและเงื่อนไขของ AdSense นะคะให้คุณมีบัญชี AdSense ภายใต้ชื่อผู้รับเงินรายได้เดียวกันได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้นระบบจะไม่อนุมัติ AdSense ซ้ำกันที่สร้างผ่าน YouTube และจะปิดใช้การสร้างรายได้สำหรับช่อง YouTube ที่เชื่อมโยงเมื่อเริ่มสร้างบัญชี AdSense ใหม่ให้สร้างบัญชีผ่าน YouTube Studio เท่านั้นนะคะโดยจะสร้างผ่านเว็บไซต์อื่นเช่นหน้าแรกของ AdSense ไม่ได้นะคะแล้วพวกนี้ก็คือเป็นข้อมูลต่างๆรายละเอียดต่างๆนะคะและนี่ก็คือเวลาที่เราจะสร้างนะคะมาอ่านจากตรงนี้อีกก็ได้นะคะนะคะข้อมูลหลายๆอย่างอยู่ในหลังบ้านนะคะอยู่ใน YouTube Studio นะคะแล้วพอหลังจากที่เราตั้งค่า AdSense เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้รับพินที่เขาส่งมาให้เนี่ยจะช้าหรือเร็วนะคะขึ้นอยู่กับพื้นที่ของผู้รับซองพินนั้นนะคะอย่างที่เห็นในคลิปแรกที่ให้ดูนั่นนะคะแล้วทีนี้พอได้มาก็เอามาใส่ตรงสี่เหลี่ยมว่างไว้แล้วก็ submit แล้วก็หลังจากนั้นก็คือเสร็จนะคะก็คือก่อนที่จะได้รับเงินที่เขาจะโอนผ่านบัญชีให้เราเนี่ยเราก็จะมีการผูกบัญชีไว้นะคะแล้วทีนี้เงินจะเข้าก็คือเงินเขาจะโอนเข้าให้ได้เลยนะคะกับบัญชีที่เราผูกไว้นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็มีแค่นี้ถ้าใครคิดว่ามีประโยชน์บ้างนะคะก็ฝากกดไลค์ให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะสวัสดีค่ะ